ำโครงการปันสุขปันยิ้มเหล่ากองทัพดารานำทีมโดยเป๊กธัญญาอ้นเอกี้พร้อมคุณหน่อยปนัญชิตาเสิร์ฟความอร่อยแบบไม่อั้นด้วยข้าวแกงบุฟเฟ่19บาทตักจนอิ่มเริ่ม15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสารต่องานบุญอย่างต่อเนื่องคุณหน่อยปนัญชิตาอักขระทรัพย์ธาดาเจ้าของแบรนด์ปนัญชิตาชวนคู่รักสายบุญเป๊กสัญชัยเองตระกูลและธัญญาธัญเรศพร้อมกับเพื่อนซีอ้นศรีพันธ์ดีเจเอกี้พร้อมเหล่าพันธมิตรเปิดโครงการปนัญชิตาปันสุขปันยิ้มอิ่มไม่อั้นข้าวแกงบุฟเฟ่19บาทตักไม่อั้นเพื่อต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนทั่วไปเพื่อจะได้ทานอาหารคุณภาพดีอิ่มอร่อยและราคาประหยัดปนัญชิตาปันสุขปันยิ้มนะคะเราตั้งใจจะให้ประชาชนได้ทานอาหารราคาประหยัดเป็นระยะเวลา30วันนะคะแล้วก็ได้ไปถึงลูกค้าที่สนับสนุนเราได้เหมือนได้ทำบุญไปด้วยเหมือนคืนให้กับสังคมอะค่ะเพราะสังคมสนับสนุนเราเติบโตมาได้กับสังคมเราก็อยากจะทำอะไรดีๆคืนสู่สังคมถนัดเรื่องอาหารอยู่แล้วครับก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยหน่อยก็ช่วยน้ำสิงมาด้วยนะคะให้แบบทุกท่านได้ทานได้ดื่มคือถึงแม้ว่าเป็น19บาทแต่เป็น19บาทที่อร่อยนะคะไม่ใช่ว่าคุณภาพเนี่ยโอ้เป็นพริกแกงก็คือพริกแกงใช่ค่ะคุณภาพเลยก็รู้สึกดีค่ะกับโครงการนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะได้อิ่มหนำสำราญกันรับประทานกันเต็มที่ค่ะหนึ่งเดือนเต็มๆเลยแล้วแค่19บาทแต่ว่าคือสามารถทานได้ไม่อั้นคือคุ้มยิ่งกว่าคุ้มมากค่ะวันนี้จะมาผัดกะเพราครับพอดีมีโกเป็กฟู้ดมีซอสผัดกะเพราอยู่ซอสผัดกะเพรานี่แบบว่าใส่แค่ซอสหมูแล้วก็กะเพราก็คือทานได้เลยมีผู้ร่วมบุญสนับสนุนกันมาค่ะก็จะมีไอศกรีมน้ำดื่มนะแม่น้ำดื่มก็มาจากของพี่เป๊กแล้วก็พี่ใช่พี่เป๊กพี่ธัญญาแล้วก็จะมีข้าวสาร1ตันก็มาจากพี่เอสุภชัยค่ะแล้วก็ช่างที่ทำบ้านให้หน่อยก็เนี่ยค่าสร้างร้านให้นะคะแล้วก็ช่างบิวอินก็ให้ข้าวสารอีกตันนึงเนี่ยเราได้สนับสนุนมาหลายๆอย่างเยอะมากๆถ้า19บาทกินไม่อั้นแล้วยังเหลือเงินอีกเราก็จะทำบุญทั้งหมด 100% เท่ากับว่าลูกค้าที่มาทานก็ได้ทำบุญไปด้วยเลยเมื่อวานคือหน่อยเป็นคนที่ไปจ่ายตลาดเองทำแบบทุกอย่างเลยเตรียมหมดเลยนะคะหม้อเนี่ยไปซื้อมาเองแล้วประกาศไปสัก30วันน่ะลดเหลือ3วันได้ไหมวันแรกก็โดนเป็นแสนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่หมดโอ้หมดเป็นแสนจริงๆค่ะวันแรกจริงๆแล้วอ่ะอยากให้ทานฟรีโดยซ้ำเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมอย่างเดียวเลยไม่มีข้ออื่นเลยค่ะเพราะเวลาลูกค้าอุดหนุนเราก็กดตะกร้าบ้าแพ้เหมือนกันใช่ค่ะเราก็เลยต้องตอบแทนก็ตอบแทนคือสังคมเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาทานจะใช่ลูกค้าเราหรือเปล่าถ้าใช่เราก็ดีใจแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เราก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าลูกค้าเราที่อุดหนุนเรามาเนี่ยเราได้เอาเงินตรงเนี้ยมาทำบุญเท่ากับว่าลูกค้าทุกท่านก็ได้บุญไปกับเราค่ะหน่อยก็ฝากด้วยนะคะเป็นระยะเวลา30วันค่ะตกบกพร่องอะไรต้องขออภัยล่วงหน้าต้องขาดตกบกพร่องแน่ๆเพราะหน่อยเชื่อว่าคนมาทานต้องเยอะมากแน่ๆเลยค่ะแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่เราทำดีมากๆก็เรามั่นใจว่าทุกคนจะถูกใจก็คือเมนูอาหารทุกเมนูคืออร่อยเมนูดีมากผักแทบจะไม่มีเลยค่ะมีแต่หมูไก่เมนูเยอะมากอ่ะ19บาท19อย่างเดี๋ยวลองดูคือ19บาทคือตัดครั้งหนึ่ง1ราดใช่ไหมคะ1รอบไม่เขาจะตัด20ฉากก็ได้ถ้าใส่จุ่มอ๋อแต่ถ้าหมดอันนั้นแล้วมาตัดอีกก็ต้องอีก19บาทก็กินไปเถอะไม่กินไปเถอะไม่ต้องจ่ายแม่จะมี19บาทเป็นบุฟเฟ่ถ้างั้นคือบุฟเฟ่19บาทใช่บุฟเฟ่19บาทไปเดี๋ยวไปโชว์กะเพราดีกว่าอะไรอ๋ออยากจะลงกระทะแล้วค่ะโอ้ยหรอขอบคุณค่ะ